เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับคุณไสคุณไสเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยความตายและความโชคร้ายของฝ่ายตรงข้ามไม่มีใครรู้ว่าคุณไสนั้นมีจริงหรือไม่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่มีใครกล้าที่จะลองดีเช่นกันหลายครั้งที่เราได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่แม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังไม่อาจจะพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทหารเกณฑ์ที่ว่ากันว่าถูกคุณไสมีตะปูฝังอยู่ในท้องร้อนจนแพทย์ต้องหาทางช่วยเหลือและที่สำคัญก็มีคนหาว่าเขากลืนตะปูอันนั้นเข้าไปเพื่อกุเรื่องขึ้นมาจำได้ว่าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยจับเอาข่าวนี้มาเล่นติดต่อกันหลายวันถึงการพิสูจน์ความจริงก่อนที่จะเงียบหายไปเพราะแพทย์ไม่สามารถที่จะหามูลเหตุที่แท้จริงได้และเมื่อหลายปีก่อนหลายคนอาจจะจำกันได้ถึงมรณกรรมของอดีตราชินีลูกทุ่งชื่อดังพุ่มพวงดวงจันทร์ที่กลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเมื่อบรรดาญาติพี่น้องของนักร้องสาวผู้อาภัพออกมาให้ข่าวถึงอาการป่วยของพุ่มพวงก่อนเสียชีวิตว่าเธอโดนคุณไสซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นเธอโดนคุณไสจริงอย่างที่ญาติพี่น้องว่าหรือไม่แต่ในที่สุดนักร้องสาวผู้มีชื่อเสียงก็เสียชีวิตไปจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อเพ้อฝันของคนที่หลงงมงายแต่ใครจะปฏิเสธบ้างว่าคนที่ไม่ยอมหลงงมงายในเรื่องไร้สาระอย่างเรื่องคุณสายนี้กล้าจะเสี่ยงกับสิ่งที่ตนเองไม่เชื่อกล่าวกันว่าเรื่องราวของคุณสายนั้นมีมานานแล้วนับตั้งแต่โบราณกาลและมีอยู่ทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรคุณไสต่างๆก็มีที่มาคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะของในเอเชียและแอฟริกาสำหรับคุณไสของคนแอฟริกันนั้นเป็นพิธีการของลัทธิวูดูที่พวกหมอผีนิยมมาใช้เพื่อบังคับคนในเผ่าให้อยู่ในโอวาทหรือใช้วิชาไสดำอันนี้ไปพิฆาตศัตรูที่อยู่ต่างเผ่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีปั้นรูปขึ้นมาแล้วเอาเศษเสื้อผ้าผมเล็บหรือแม้แต่เลือดอย่างใดอย่างหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามใส่เข้าไปในหุ่นแล้วทำพิธีบวงสรวงก่อนที่จะทำร้ายหุ่นด้วยการแทงลงไปบนส่วนต่างๆของร่างกายหรือแม้แต่นำไปย่างไฟก็จะทำให้คนที่โดนคุณใส่นั้นได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาแสนสาหัสสำหรับคุณไสในเอเชียนั้นแพร่หลายในแถบลุ่มอินโดจีนที่มีชื่อเสียงและหวาดกลัวกันมากก็คือคุณไสของเขมรและคุณไสของมาเลเซียหรือคุณไสมาลายูที่เราเรียกกันว่าหมอแขกนั่นเองมีผู้รู้ในเรื่องเกี่ยวกับคุณไสกล่าวว่าคุณไสของเขมรนั้นที่โด่งดังที่สุดก็คือเสกเนื้อหรือหนังควายเข้าไปอยู่ในท้องทำให้คนที่โดนคุณไสรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกในขณะที่คุณไสมาเลเซียจะครบเครื่องทั้งเรื่องหนังและกระดูกไปจนถึงการบังคับวิญญาณผีที่ดุร้ายให้เข้าไปสิงอยู่ในร่างคนอับดุลกาเซราฮิมหมอผีชาวปารีสมาเลเซียเคยกล่าวเอาไว้ในหนังสือฉบับหนึ่งว่าการทำคุณไสในมาเลเซียนั้นถึงหากไม่โกรธแค้นกันอย่างจริงจังแล้วมักจะไม่ทำกันเพราะว่าเมื่อเสกของเข้าไปแล้วจะแก้ยากอีกทั้งคนที่โดนคุณไสส่วนใหญ่มักจะไม่รอดเช่นกันในขณะเดียวกันอาจารย์ฟาติมามหารัตหมอผีชื่อดังชาวไทยอีกคนหนึ่งซึ่งศึกษาเรื่องเกี่ยวกับคุณไสมาลายูมาอย่างช่ำชองจนได้ชื่อว่าเป็นหมอแค่เพียงคนเดียวในเมืองไทยที่มีลูกศิษย์ลูกหามากที่สุดได้กล่าวถึงเรื่องราวของการทำคุณไสเอาไว้ว่าคนที่โดนวิญญาณจากการกระทำคุณไสของหมอผีชาวมาเลเซียถ้าหากโดนผีเข้าสิง
ก็จะมีนิสัยดุร้ายชอบทำร้ายคนอื่นเหมือนเป็นคนคลุ้มคลั่งบางทีก็ชอบกินเนื้อหรืออาหารสดๆขาวๆโดยเฉพาะเลือดเนื่องจากว่าถ้าหากไม่กินของเหล่านี้เข้าไปวิญญาณที่สิงอยู่ในกายก็จะกินตับไตของตัวเองแทนจนโทรมและเน่าตายไปในที่สุดส่วนคุณใส่ในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากหมอผีไทยไม่ใคร่นิยมทำของกันมากนักนอกจากเล่นวิชาผีบังคับวิญญาณอย่างเดียววิชาคุณใส่ที่แพร่หลายอยู่ในหมอผีชาวไทยและได้รับความเชื่อเรียกใช้มากที่สุดจะเป็นคุณใส่สายที่ได้รับอิทธิพลมาจากเขมรเนื่องจากคุณใส่นี้มีทั้งดีและร้ายไม่เหมือนคุณใส่ของมาเลเซียกับอินโดนีเซียที่ส่วนมากจะเล่นกันถึงตายและมีไว้สำหรับฆ่าคนเท่านั้นแต่คุณใส่ของเขมรซึ่งแพร่หลายเข้ามาทางกลุ่มของชาวสวยที่มีอาชีพเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์นั้นแบ่งแยกออกอีกหลายวิชาไม่ว่าจะทำให้คนบ้าหรือว่าฝังรูปฝังรอยทำให้คนรักคนหลงหรือแม้แต่ทำให้ผัวเมียแตกแยกเลิกร้างกันดังนั้นจึงทำให้คุณใส่สายนี้ได้รับความนิยมและมีคนเรียกใช้แพร่หลายมากที่สุดในประเทศไทยกล่าวว่าบรรดาผู้ที่ร่ำเรียนวิชาคุณใส่นั้นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนกับผู้อื่นกล่าวคือสมาธิจะต้องแน่วแน่มีพลังจิตสูงพวกที่เล่นไสยเวทจะต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงตอนเช้าหรือหลังจากตื่นนอนหรือเมื่อพิธีใหญ่ๆก็อาจจะต้องเพิ่มรอบมิดเดย์มิดไนท์และต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดอนัตตานักเขียนผู้ร่ำเรียนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และหันมาสนใจเกี่ยวกับไสยศาสตร์ลงทุนหาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันกล่าวเอาไว้ในนิตยสารฉบับหนึ่งโดยแยกแยะเอาไว้อีกว่าไสยศาสตร์นั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือสายดำกับสายขาวคนที่เรียนสายดำมานั้นส่วนใหญ่จะใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาใช้พิฆาตฝ่ายตรงข้ามและทำตนเป็นคนนอกศาสนาไม่นับถือสิ่งใดนอกจากครูผู้ประสิทธิ์วิชาให้คนพวกนี้มีทั้งวิชาที่จะเล่นงานเขาและแก้คุณไสด้วยตัวเองในขณะเดียวกันคนที่เล่นคุณไสประเภทสายขาวซึ่งเป็นวิชาที่ใช้สำหรับแก้สายดำนั้นจะเป็นผู้ที่ถือศีลอย่างเคร่งครัดและไม่นิยมเสกของไปเล่นงานใครนอกจากส่งของนั้นกลับไปให้เจ้าของเดิมผู้ที่ส่งมาด้วยเกรงว่าถ้าหากใช้อวิชาไปเล่นงานเขาแล้ววิชาของตัวเองจะเสื่อมความแตกต่างของผู้ที่เล่นวิชาไสยศาสตร์สองแขนงนี้ก็คือคนที่เล่นสายดำจะหน้าตาหมองคล้ำไม่มีราศีผิดกับผู้ที่เล่นวิชาสายขาวสำหรับแก้คุณซึ่งหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสเพราะไม่มีจิตใจไปหมกมุ่นในอวิชชาอีกทั้งต้องทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณร้ายที่ไล่ออกไปจากคนที่ถูกสายดำเล่นงานอยู่เสมอคนที่มีวิชาสายดำและมีวิชาอาคมแก่กล้ากล่าวกันว่าจะมีสีหน้าที่ดำเป็นแถบพูดจาเลอะเลือนไม่ค่อยรู้เรื่องจนถึงขั้นคล้ายกับวิกลจริตในที่สุดคนพวกนี้จะต้องปล่อยของทุกวันพระใครที่ไม่ปล่อยออกจากตัวเก็บสะสมเอาไว้นอกจากเอาไปชิงโชคที่ไหนไม่ได้แล้วอาจจะทำให้เป็นผีปอบได้ฟาติมะมหารัตหมอผีชื่อดังสายมรยูบอกดังนั้นพวกสายดำทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องปล่อยของไปตามลมเพลมพัดเพื่อขจัดสิ่งที่เกินอำนาจการควบคุมของตนเองออกไปเพราะฉะนั้นใครที่เดินอยู่ดีๆและถึงคราวซวยไปรับเอาของที่หมอผีปล่อยมาก็ต้องมาหาวิธีแก้กันต่อไปว่ากันว่าของที่ปล่อยออกไปนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจของหมอผีที่จะควบคุมได้เนื่องจากคุณใสเหล่านี้มีพลังที่กล้าแกร่งมากถึงขนาดถ้าปะทะกิ่งไม้ก็จะหักเป็นทางหล่นบนหลังคาบ้านใครก็จะได้ยินเสียงโครมครามดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยโบราณถึงได้ห้ามนักห้ามหนาว่าอย่าร้องทักถ้าหากได้ยินเสียงประหลาดต่างๆเพราะจะทำให้ของที่ปล่อยมาเข้าตัวได้ง่ายข้อสำคัญ
คืออย่าตกใจทำจิตใจให้สงบเพราะคนที่โดนคุณไสยเล่นงานนั้นส่วนมากจะเป็นคนที่ดวงตกหรือไม่ก็ถึงคราวที่กรรมเก่าตามสนองเท่านั้นซึ่งสำหรับข้อนี้มีวิธีแก้เคล็ดที่นิยมทำกันมากในสมัยสุโขทัยคือให้ปั้นรูปปั้นของผู้เคราะห์ร้ายหรือคนที่ดวงตกเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆแล้วนำไปทุบหัวทิ้งตามสามแพร่งในเวลาโผล่เพลเพื่อให้ตุ๊กตารับเคราะห์แทนหรือแม้แต่เวลาผู้หญิงคนไหนจะคลอดลูกในสมัยนั้นก็จะปั้นตุ๊กตารูปผู้หญิงอุ้มท้องไปทุบทิ้งเช่นกันคุณใส่ในเมืองไทยเท่าที่ทราบนั้นสามารถแบ่งออกไป2ชนิดคือการทำเสน่ห์และการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นอย่างแรกหมายถึงทำให้ใครก็ได้หลงรักจนหัวปากหัวปั๊มซึ่งในประเภทนี้จะไม่ค่อยเป็นอันตรายเท่าใดนักเนื่องจากผู้ที่ต้องการทำของทำลงไปด้วยความรักไม่ได้ต้องการให้ถึงแก่ชีวิตผิดกับอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะต้องตายหรือไม่ก็พินาศกันไปข้างหนึ่งสำหรับการทำเสน่ห์ให้หลงรักนี้แบ่งออกได้2วิธีคือ 1. การฝังรูปฝังรอย 2. การทำเสน่ห์ยาแฝดการฝังรูปฝังรอยนั้นเป็นกรรมวิธีที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณโดยการปั้นหุ่นขึ้นมา2ตัวเป็นผู้หญิงกับผู้ชายโดยใช้ดินจาก7ป่าช้ามาผสมกันโดยการปั้นรูปเรียบร้อยตามวิธีการแล้วนำเอาหุ่น2ตัวหันหน้าชนกันในทางกลับกันถ้าหากอยากให้ผัวเมียคู่นั้นเลิกร้างกันไปให้นำหุ่นนั้นมาประกบด้วยหันหลังให้กันซึ่งในการปั้นหุ่นเสกคุณใส่นี้สามารถทำให้คนที่โดนของคลุ้มคลั่งถึงกับเป็นบ้าได้การทำเสน่ห์เลขกลอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้หญิงกับผู้ชายรักกันก็คือการทำเสน่ห์ยาแฝดโดยการใช้น้ำมันพรายไปป้ายตามเนื้อตัวของฝ่ายตรงข้ามแต่ในปัจจุบันนี้การใช้น้ำมันพรายไม่ใครนิยมกันมากนักเนื่องจากเป็นวิธีง่ายๆและแก้ได้ไม่ยากนักเพราะติดอยู่ที่ผิวหนังเมื่อรดน้ำมนต์หลายๆครั้งก็จะสามารถแก้ได้ในที่สุดที่สำคัญเดี๋ยวนี้หมอผีไม่สามารถที่จะหาน้ำมันพรายมาปลุกเสกได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนเพราะปัจจุบันชาวบ้านนิยมเผาศพซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้นำศพไปฝังในป่าช้าอย่างที่แล้วมาทำให้ไม่สามารถลนน้ำมันพรายได้นอกจากน้ำเหลืองศพแต่ถึงอย่างไรก็ตามกรรมวิธีอีกอย่างหนึ่งของการใช้เสน่ห์ยาแฝดก็ยังคงอยู่ไม่เสื่อมหายไปไหนนั่นก็คือการใช้ผงกระดูกผีมาเรียกวิญญาณเข้าสิงโดยการปลุกเสกและนำของเหล่านั้นไปให้ฝ่ายตรงข้ามรับประทานซึ่งว่ากันว่ากรรมวิธีนี้เป็นการควบคุมวิญญาณที่โหดเหี้ยมที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เมื่อคุณไสยถูกแก้กลับไปผู้ที่โดนของประเภทนี้มักมีอาการเศร้าซึมและสติเลอะเลือนไปชั่วชีวิตเนื่องจากจิตที่ปกตินั้นถูกควบคุมนานเกินไปคุณไสยอีกอย่างซึ่งจะนำมากล่าวในที่นี้ด้วยนั่นก็คือคุณไสยที่ใช้ทำร้ายชีวิตผู้อื่นซึ่งนับได้ว่าเป็นสุดยอดของวิชาไสยดำทั้งหมดเพราะสามารถใช้พลังจิตบังคับให้กระทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในระยะไกลแค่ไหนก็ตามโดยมีวิธีการและเรียกชื่อต่างกันออกไปตั้งแต่บิดไส้บังฟันหรือเสกเนื้อเสกหนังควายเข้าท้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พลังจิตครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ